วัสดีครับผมมีต้อนรับเข้าสู่ Chamber Channel นะครับผมจากครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือเราใช้ AI ในการตรวจจับของในภาพไปละโอเคครั้งนี้เรามาลองเล่นกับวิดีโอมาดีกว่านะครับผมวิธีการติดตั้งแพ็กเกจไลบรารีของ Python เนี่ยยังใช้เหมือนเดิมนะครับติดตั้ง Python ก็ยังใช้ Python เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ PyCharm จะเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้เหมือนเดิมนะครับโอเคมาลองเริ่มกันเลยผมอย่างแรกเนี่ยผมสร้างโฟลเดอร์มาอันนึงนี่ตรงนี้นะครับชื่อว่า ASD นะครับโอเคเป็นโฟลเดอร์ว่างๆเปล่าๆเลยนะครับผมโอเคทำตามผมเลยนะครับผมต่อไปปุ๊บเราก็ไปดาวน์โหลดโมเดลมานะครับผมเป็นลิงก์นี้แล้วก็กรอบไปได้เลยแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมกรอบได้เลยไปที่ Google ครับผมโอเคแล้วก็วางปุ๊บเข้าไปเขาก็จะทำการดาวน์โหลดให้อัตโนมัตินะครับผมตรงนี้ในหัวประมาณ1นาทีนะครับผมถ้าเน็ตแรงๆประมาณ1นาทีนะครับโอเคผมมีละผมขออนุญาตยกเลิกนะครับผมยกเลิกเรียบร้อยปิดไฟล์นะครับผมเวลาเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาไว้ที่ไดรฟ์ของเราผมมีอยู่ละตรงนี้เดี๋ยวผมขอกลับมาแล้วกันนะครับก็มาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะมาวางไว้เลยปุ๊บนะครับผมเรียบร้อยแล้วเราจะมีโมเดลมาแล้วนะครับผมก็จะประมาณ100,000 กว่ากิกะไบต์นะครับผมเกือบ150,000แล้วก็ใหญ่พอควรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมทำเหมือนเดิมเข้าไปที่ PyCharm นะครับผม PyCharm โอเคเรา PyCharm เปิดแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็เราก็ปิดโพสต์ไปอันนี้เป็นโค้ดเก่านะครับผมก็เลือกไฟล์ new project นะครับผมเลยก็กดที่ตุ่มนี้นะครับผม browse กด shift enter ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วผมก็เลือกคลิกเครื่องหมายนี้นะครับเป็น desktop directory นะครับผมกดเข้าไปกด refresh ทีหนึ่งปึ๊บนะครับผมนี่โมเดลเราไม่มีนะครับผมแล้วก็เลือกโอเคกด create นะครับกด yes ไปเลยอันนี้มันจะถามประมาณว่าถ้ากด this window เนี่ยก็คือจะวางทับ window นี้ไปเลยถ้ากด new window เนี่ยก็คือจะสร้าง window ใหม่แล้วก็จะเลือกเป็น this window ทับไปเลยนะครับผมโอเคจะมาถึงอันนี้ละตรงนี้มันสามารถยุบย่อได้นะครับผมก็จะเลือกคลิกขวา new Python file นะครับชื่อว่าอะไรดีชื่อว่า detection โอเค detection โอเคสคริปต์มาต่อไปนะครับผมเรามีโมเดลอยู่ตรงนี้นะครับผมเขาจะแสดงโมเดลให้แต่ตรงนี้มันจะเป็นรูปเครื่องหมายปริศนาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจมันนะครับผมต่อไปเราก็มาเซตอินดิเคเตอร์ให้มันใช้ได้นะครับผมไปที่ไฟล์ setting นะครับถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยดูตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ Project ASD ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมเรากดเข้ามาแล้ว Project Inhibitor หรือว่าเราจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับผมตามที่บอกเมื่อคลิปที่แล้วเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับผมถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยสังเกตตรงนี้จะเป็น No Inhibitor เราเลื่อนลงมาแล้วก็จะเจอไลบรารีของเราทั้งหมดที่ใช้นะครับผมแล้วก็แอปพลายเข้าไปได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยสามารถที่เครื่องเปลืองแล้วกด Add นะครับผม Add เข้ามาได้นะครับผมแล้วก็โชว์โซนโชว์ออเนี่ยก็คือมันจะเป็นไลบรารีทั้งหมดอันที่เราสามารถเอาออกไปได้นะครับลบออกไปได้นี่ลบไปผมเหลือที่ตัวเราใช้กดแอปพลายเข้าไปแล้วก็กดโอเคนะครับผมสังเกตแถบล่างขวานะครับผมจะขึ้นว่าเห็นไหมมันกำลังโหลดอยู่นะครับผมก็ปล่อยมันไปปล่อยมันโหลดไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวส่วนตรงนี้นะครับผมโค้ดเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็วางโค้ดไว้นะครับวางไว้ก่อนโอเคนะครับผมก็เลยขั้นตอนหนึ่งก็คือวิดีโอนะครับผมเราจะใช้วิดีโอมาตรวจจับใช่ไหมเราต้องหาวิดีโอมาก่อนอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับผมเป็นตัวนี้ตั้งชื่อว่าวิดีโอนะครับผมโอเคผมขอกลับมาใส่อันนี้นะครับผมแนะนำว่าน่าจะเป็นไฟล์ mp4 นะครับผม mp4 จะดีกว่านะครับผม mp4 ไฟล์ mp4 จะดีกว่านะครับผมกดโอเคเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ปิดโฟลเดอร์ที่เราทำงานที่เราทำงานอยู่ตรงนี้นะโอเคเอามาที่ไฟล์ชาร์มนะครับผมนี่วิดีโอเราจะมาละปุ๊บแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเป็นชื่อวิดีโอของเราแล้วก็กด mp4 โอผมก็สีโอครับผมส่วนนี้นะครับผมจะเป็นวิดีโอเอาท์พุตของเราชื่อนะครับผมเราจะชื่ออะไรก็ได้ชื่อวิดีโอแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้เฟรมต่อวินะครับผมเป็น20 ตัวนี้สามารถปรับได้นะครับแล้วแต่คนเลยแล้วก็สปรินต์มาวิดีโอพาร์ทก็คือเราจะดูว่ามันทำงานถึงเฟรมที่เท่าไหร่และที่เท่าไหร่นะครับมันจะปรินต์เฟรมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเฟรมแล้วปุ๊บเราก็ตอนแรกเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรารันไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะสามารถรันได้นะครับผมแต่ครั้งรันครั้งแรกเนี่ยแนะนำให้คลิกขวาแล้วก็กดที่ Run Test Detection นะครับผมสามารถรันได้เลยมันก็จะได้ใช้Tensorflowในการรันนะครับถ้าใครมี GPU ก็ใช้ GPU ได้นะครับผมโอเคนี่มันเริ่มทำงานละใช้processing frame นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคในระหว่างนี้นะครับผมก็รออาจจะแนะนำคลิปที่จะเทสเนี่ยใช้คลิปที่มีระยะเวลาประมาณ1นาทีพอนะครับผมถ้าอยากเทสเล่นๆนะแต่ถ้าจริงจังเลยก็ตัวนี้ก็จะรันนานหน่อยนะครับผมโมเดลนี้เดี๋ยวนี้จะรันนานหน่อยนะครับผมโอเคก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆอย่างว่างเราก็ไปทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็ขออนุญาตปล่อยมันไว้แล้วกันเนาะนะครับโอเคนะครับผมก็ขอหยุดมันไว้ก่อนเนาะพอดีว่าผมทำมันไว้เรียบร้อยแล้วประมาณ1,000 เฟรมนะครับผมวิดีโอผมจะประมาณ3 นาทีกว่านะครับแต่ว่าผมอยู่ที่1,000 เฟรมก็ประมาณ1 นาทีกว่าได้นะครับผมทำเวลาไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่เป็นการตรวจจับวิดีโอนะครับผมนี่นะครับผมก็ใช้โมเดลตรวจจับก็จะเจอเพอร์เซนเจอคนเจอค้างเจอลบอะไรพวกนี้นะครับผมเจอคอกก็เป็นวิธีการเฉยเลยนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมใช้ตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นการใช้ Image AI ในการช่วยตรวจจับนะครับยกล้อเลยนะตรวจจับได้นะผมผ่านวิดีโอนะครับใกล้ๆก็เห็นทั้งคนเห็นไหมก็จะโอเคในระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมตรวจจับได้นะครับผมในส่วนคลิปต่อไปเนี่ยผมอาจจะสอนเป็นการเทรนโมเดลของเราเองเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เนี่ยขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมไปนะครับบ๊ายบาย